กอ.รมน.เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาก็จะถูกสังคมอาจจะเป็นฝั่งแบบต่อต้านเผด็จการต่อต้านทหารเนี่ยเขามองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยกอ.รมน.เนี่ยมาทำหน้าที่เป็น I.O. ให้กับรัฐบาลมาเป็น I.O. แล้วนักการเมืองไม่มี I.O. หรือไงพรรคการเมืองนี่ไงนักการเมืองโคตร I.O. เลยใช้งบประมาณด้วยคุณสุทินคลังแสงเมื่อวานไปประชุมด้วยในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมไงก็ยืนยันเลยบอกว่ายืนยันว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยยังไม่มีนโยบายลดบทบาทกอ.รมน.เพียงแต่ว่ามีการขับเคลื่อนของนักการเมืองหลายส่วนซึ่งในกลุ่มส.ส.พรรคเพื่อไทยอยากให้ใช้เป็นการปรับภารกิจมากกว่าอะไรที่มันซ้ำซ้อนก็ให้ลดลงไปเน้นสนับสนุนความมั่นคงต่างๆของประเทศไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจวัฒนธรรมคุณภาพชีวิตแล้วก็กำชับกระทรวงกลาโหมไปว่าให้ระมัดระวังเรื่องปฏิบัติการ I.O. ที่แบบพูดถึงกันนี่แหละได้บอกว่า I.O. เนี่ยทำได้แต่ต้องสร้างสรรค์เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศและกองทัพแต่ถ้าเป็น I.O. ที่ทำร้ายกันหรือด้อยค่ากันขยายความขัดแย้งก็กำชับไปแล้วว่าอย่าทำผมว่า I.O. นี่นะมันจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่คนสั่งให้ทำถ้าคนไม่ดีสั่งมันก็ต้องทำไม่ดีแน่นอนถ้าคนดีสั่งมันก็ทำเรื่องดีสิมันอยู่ที่คนสั่งใครสั่งคนสั่งใครสั่งซึ่งเดี๋ยวนี้ใครทำเรื่องหนึ่งใครสั่งสองทำเรื่องอะไรประเทศได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์ไหมหรือว่าประชาชนเสียประโยชน์ค่ะผมไม่โทษ I.O. นะ I.O. เป็นเครื่องมือแต่ทำการคุณสาก็ทำเพื่อใครและเพื่ออะไรวัตถุประสงค์เนาะวัตถุประสงค์คือประเด็น I.O. เนี่ยนะผมคิดว่าไม่ควรจะพูดหรอกไม่ต้องไปว่ากองทัพหรอกผมมองในกองทัพแม่งทำไม่ได้เรื่องเลยทำสู้นักการเมืองไม่ได้สู้นักการเมืองไม่ได้ใช่ไหมแล้วโดยเฉพาะจะตั้งพรรคการเมืองหรือรัฐประหารแล้วจะเล่นการเมืองมึงไม่ต้องทำหรอกทหารมึงทำไม่เป็นก็ดูอย่างคุณประยุทธ์9ปีทำเป็นที่ไหนเอาว่ากันตรงๆสุทินนี่ต้องชมนะนะหรือเศรษฐาก็ต้องชมว่าเนี่ยแค่เดือน2เดือนนี่ทหารยอมยกที่ดินจะให้กับประชาชนนะใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีอีก3ที่นะคะพี่มีที่กาญจนบุรีแล้วก็มีพื้นที่ที่สมุทรปราการซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือแล้วก็มีที่นครพนมอยู่ในความดูแลของกองทัพอากาศโอ้โหอีกหลายอีกเป็นพันไร่อะค่ะที่จะยกให้ประชาชนไปใช้ประโยชน์พรรคการเมืองนี่แหละมึงอย่าไปโทษทหารเลยมึงทำไอโอกันตลอดโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลเนี่ยนะ I.O. กับเด็กจนเด็กเสียผู้เสียคนติดคุกติดตารางไปหมดประเด็นสำคัญมันไม่ใช่ I.O. ในเชิงสร้างสรรค์ไงคุณไปดูอเมริกาดิฐานอเมริกาทำ I.O. ป่ะล่ะไอ้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันมาจากใครอะก็ไอ้หนังฮอลลีวูดสไนเปอร์สไนเปอร์มึงไม่มีใครมันไม่ทำหรอกผมถึงบอกอย่าไปทำให้ทหารไม่แข็งแรงทำให้แข็งแรงแต่ให้สมองเขาคิดเหมือนอย่างเงี้ยทำเพื่อประชาชนเพราะงั้นผมมองว่าไม่ใช่เพราะเด็ดการนี่มันเกิดเพราะพวกมึงค่ะได้ไหมเนี่ยใช้ความรุนแรงทางเพศอย่างเงี้ยแล้วมึงก็ไปลงโทษอย่างเงี้ยพี่ในท่าทีของพรรคเพื่อไทยที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้พี่ชัดมองว่ายังไงคะประโยชน์คืออยู่ๆก็รักกับทหารซะเลยอะประโยชน์ก็ทหารทำให้ไงค่ะทหารนี่เป็นคนพูดง่ายนะแล้วถ้าคุณให้ความคิดที่ดีๆเนี่ยเวลาเขาทำเขาทำเร็วแต่ประเด็นสำคัญคุณไปรังเกียจทหารทำไมอ่ะผมมองอยู่อย่างเดียวผมรังเกียจนักการเมืองมากกว่าถ้าระหว่างทหารเนี่ยถึงแม้ทหารจะคอร์รัปชันบ้างนะไม่ใช่ไม่มีแต่มันก็ยังได้ของที่เป็นประโยชน์บ้างทหารคนไหนที่ไปคอร์รัปชันแล้วไม่ได้ประโยชน์นะไม้ใหญ่แย่เงี้ยก็โดนด่าใช่ไหมเจ๊งกันไปหมดแต่ผมมองนักการเมืองสี่ร้ายคุณดูจำนำข้าวสิเห็นไหมหมดไป 5-6 แสนล้านบาทเนี่ยถ้าเอามาช่วยเกษตรกรเนี่ยคุณช่วยได้เยอะเลยนะถูกไหมแต่นี่คุณโกงกันทีนี่แม่งโกงใหญ่ด้วย คิดใหญ่ทำเป็นเนี่ยนะ ผมจะบอกให้ไอ้หมื่นบาทเนี่ยนะมึงทำสิทำไปสิผมว่ามันจะต้องมีช่องสำหรับการช่อชนแล้วมันจะเกิดอะไรไหมมันจะเกิดเรื่องของว่าไอ้หมื่นบาทมันไม่ถึงทุกคนหรอกคุณรู้ได้ยังไงว่าจะถึงทุกคนเหมือนกับข้าวอ่ะใช่ไหมเพราะงั้นผมสรุปสั้นๆว่าอย่าไปโทษทหารรัฐประหารแต่ต้องโทษพวกมึงนั่นแหละโกงบ้านโกงเมืองแล้วมันเขาจึงรัฐประหารเขาเป็นเขาอ้างเขาไงคุณจัดไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกแค่ว่าแจกเงินหมื่นบาทแค่ค่าจ้างตำแยบไปเท่าไหร่
ค่ะแล้วใครได้ใช่แล้วเงินที่คุณกู้มาเนี่ยหายไปแล้วแล้วค่าจ้างทำแอปไหมไปแล้วอ่ะใช่เออแล้วค่าจ้างเปลี่ยนเงินเป็นเหรียญอะไรโต๊ะโต๊ะอะไรดิจิตอลเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ก็บอก 3% นะไปกับ 3% มีคนบอก 3% มีคนบอกผมว่า 3% แล้วใครได้อีกอ่ะก็ตอนนี้ก็เลยไม่มีใครกล้าพูดเรื่องนี้เลยค่ะคุณเศรษฐาก็พูดไม่ออกเรื่องนี้นะคะบอกได้แค่ว่าเดี๋ยวรอให้ทุกอย่างมันชัดเจนแล้วจะแถลงด้วยตัวเองเลยจะพูดเองคนเดียวผมบอกเลยคุณนุกยังไงวันไหนก็เมื่อคนถามว่าคุณกู้เงินสดแล้วทำไมต้องแจกเป็นเหรียญเนี่ยค่ะแค่นี้ก็ตอบไม่ได้แล้วไม่ใช่เทียนตลอดชีวิตอันแรกที่มันยอมแล้วนะยังไงก็ไปไม่ได้แน่ไปไม่ได้แน่แม่งรวยกับจนมึงแจกคนละหมื่นเท่ากันเออแล้วมึงจะกระตุ้นไอ้เศรษฐกิจยังไงไอ้คนรวยเนี่ยได้หมื่นหนึ่งเนี่ยมันเอาไปทำอะไรล่ะค่ะใช่ไหมมันไม่ได้ไปใช้อะไรของมันอ่ะแต่ว่าไอ้คนจนเนี่ยหรือคนชั้นกลางระดับล่างเนี่ยเออมึงให้สิมันไม่มีเหตุผลไงว่าแจกรวยจนเท่ากันไม่และที่สำคัญนะถ้าคุณแจกเป็นเงินดิจิตอลเนี่ยนะมันไม่ได้เงินสดใช่ไหมมันก็ไปขายร้านเอาไหมเงินสด 8,000 แล้วร้านค้าก็ได้ไป 2,000 โดยไม่ต้องขายของก็ได้เพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ